สวัสดีครับผมอาจารย์พายครับจาก ing logic and you are watching everyday idioms on ing logic สำหรับคราวนี้จะเอา idioms อะไรมานำเสนอบ้างไปชมกันเลยครับหนึ่งก็ที่หนึ่งนะฮะ to get your feet wet ก็คือการทำให้เท้าตัวเองเปียกความหมายของมันคือการได้ฝึกได้หัดได้ลองทำอะไรนะฮะได้ฝึกได้หัดได้ลองทำอะไรก็คือแบบเออเนี่ยไปฝึกงานที่นี่ดูสิ you know จะได้เรียนรู้ business kind of you know getting your feet wet or you know to get your feet wet ไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ to เนี่ยอย่างที่บอกนะฮะใส่ไว้อย่างนั้นแหละคือเวลาเราใช้จริงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะใช้โดยให้ get ไปเป็น verb เลยก็ได้เหมือนกันนะครับ มาอันต่อมานะฮะ to scratch someone's back ก็คือการไปเกาหลังให้ใครความหมายของตัวนี้เนี่ยก็คือการแบบว่าไปช่วยคนอื่นนะฮะเหมือนแบบไปทำ favor ฝรั่งเขาเรียก favor favor คือแบบเหมือนแบบเอ้ยช่วยฉันหน่อยสิเหมือนแบบฉันช่วยเธอช่วยฉันเนี่ยเออนะครับ I scratch your back and you scratch mine อย่างเงี้ยนะฮะก็ to scratch someone's back ก็คือการไปเกาหลังให้ใครก็หลังของใครก็ใส่คนนั้นไปตรงเนี้ยนะอย่าลืมทำให้เป็น possessive form ด้วยล่ะ an open book อันนี้เป็นก้อน noun ทั้งก้อนมีความหมายว่าเป็นคนที่อ่านง่ายเหมือนหนังสือเปิดอยู่อะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมใดๆเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างสมมติจะบอกว่าI am an open book ก็คือเป็นคนอ่านง่ายนั่นเนี่ยแบบนี้นะฮะและอันสุดท้าย to put yourself in someone's shoes ก็คือการเอาตัวเราไปใส่ในรองเท้าเขาความหมายแบบไทยๆก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราคือมันประมาณว่าคิดว่าถ้าเราเป็นเขาซิก็คือเหมือนเอาเราไปใส่รองเท้าเขา you know ไม่ได้เราตัวเล็กก็ใส่รองเท้าอันใหญ่นะหรือเราตัวใหญ่ก็ไปใส่ในรองเท้าเขาจะได้ไปเป็นเขาดูจะได้รู้นะฮะว่าเป็นยังไงนั่นแหละครับ4ตัววันนี้นะฮะTo get your feet wet, to scratch someone's back, an open book, แล้วก็ to put yourself in someone's shoes. สวัสดีครับถ้าคุณชอบเก็บความรู้ภาษาอังกฤษและเรื่องราวมากมายสะเพระนี่นั่นโน่นติดตามเราได้ที่นี่